ครับมาดูในส่วนของข่าวสารของชนาธิปสงกระสินกันบ้างนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้คือตัวหลักของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะถี่ทั้งกับสโมสรในเจนลีกนะครับแล้วก็รวมถึงกับทีมชาติไทยที่กลับมาเล่นในรายการคิงส์ครับแต่ด้วยดูสภาพร่างกายของชนาธิปค่อนข้างจะฟิต 100% ครับผมก็ล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกเคล็ดลับความฟิตของตัวเองนะฮะ บอกว่ากินนัตโตะหรือว่าขวดน้ำของญี่ปุ่นเนี่ยแหละก็เจบอกว่านักกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินมากฮะก็นิยมสร้างสมรรถภาพของร่างกายด้วยนะนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่ทำให้ชนาธิปค่อนข้างจะมีสภาพความฟิตแล้วก็ฟอร์มการเล่นปีนี้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับต้องดูว่ามาตรฐานของชนาธิปจะเพิ่มมากขึ้นจนจบฤดูกาลหรือไม่แล้วก็รวมถึงการทำประตูด้วยนะครับว่าจะทำได้เพิ่มอีกกี่ประตูนะครับครับผม